อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมใช้คอลอนไนเซ่นนะครับวันนี้ก็เรานะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Tom Clancy's Rainbow Six Siege นะครับผมนะก็เนื่องจากว่ามีอีเวนต์อะไรอ่ะชาวดาวเหรอครับผมก็ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมนะก็เพิ่มมาชั่วคราวนะเป็นอีเวนต์นะก็ถ้าใครจำได้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วบอกว่าถ้าจำได้นะคืออีเวนต์นี้เคยเปิดให้เล่นอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ผมลองเข้าไปเล่นแล้วก็ ไม่รู้ไม่อยากจะบอกอีกฮะโอเคป่ะเราไปเล่นกันเลยดีกว่าถ้าจำได้มันตัวละครมันก็ไม่มีเยอะหรอกฮะก็มีตามนี้แหละก็ผมพูดได้เลยว่าตัวละครความสามารถก็เหมือนกันหมดเลยนะครับว้าวเสียงปืนอันนี้ป่ะต้องเล่นดีๆละจำได้ตอนเล่นเนี่ยมันที่แอบมันไม่ค่อยมีเลยโถเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปกับเพื่อนดีกว่าเฮ้ยยิงกันละอุ้ยเชี่ยตรงไหนวะเหลือกูคนเดียว One last hope อุ้ยเชี่ยโอ้โหมันลุมกูไอ้เหี้ยวางโล่แม่งเลยมาผมจะไปซุ่มยิงข้างบนอ๋อโอ้ยว่าท่าฟ้าหลบก่อนโอเคตายกูเกือบตายโอ้ยเหี้ยไม่ทันไอ้สัตว์ควยไม่รอบสุดท้ายแล้วเพื่อนมึงต้องทำให้ได้ไม่แมชพอยต์ไฟน์เดอะโฮลผมไม่เคยเล่นไอ้ลูกซองบัดซบนี่เลยแล้วก็ปืนลูกโม่ก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยมันก็เลยทำให้ผมแบบนะตามนั้นแหละเห็นไหมไอ้ควายเอ้ยโง่รอบนี้เป็นดีเฟนเดอร์โอ้โหแม่งเอ้ยเฮ้ยเชี่ยว่าท่าฝาแม่งเอ้ยโอ้ไม่ได้ละไม่ได้การกูไม่เชื่อครับจริงเหรอ AFK จริงเหรอจริงด้วยฆ่าแม่งไม่ใช่กูเดินเข้าไปกูโดนปาดใช่ไหมเฮียเอ้ากูเชื่อแล้วโดน FK เอาว่ะนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดียวเฮ้ยเดี๋ยวกูไล่ฆ่าแม่งไหนวะเย้แมนโอเคสวยเดี๋ยวกูกำลังไปช่วยเพื่อนนอนก่อนรีโหลดกูดีรีโหลดนานโอ้โหสวยไม่ได้ช่วยอะไรเลยรอบนี้ให้มันได้อย่างนี้สิโธ่ชนะแบบเขาใสสะอาดโอ้ชนะตาแรกด้วยตาแรกเว้ยตาแรกถ่ายรูปแป๊บโอเคนะครับก็สำหรับ Rainbow Six Siege Mode Showdown นะครับก็ประมาณนี้แหละฮะก็มาเล่นแค่นี้ก็พอเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเล่นต่อไปนี่ผมอาจจะปวดหัวตายก็ได้ฮะเพราะว่าตั้งแต่โหมดนี้มันมาแรกๆอ่ะผมตายหาตายหงแพ้มา3ตาติดโถเพิ่งมาชนะตาเมื่อกี้นะโอเคก็นะครับก็เดี๋ยวก็เอาจริงนะคือผมพูดถึงอีเวนต์พวกนี้หน่อยก็คือถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ2018ป่ะว่าอันนี้คือผมไม่รู้จริงก็คือมันจะมีอีเวนต์หนึ่งที่มีชื่อว่า Outbreak ใช่ไหมก็คือมันเป็นอีเวนต์ที่แบบยังไงอะเวลามันจะเป็นผู้เล่น3คนใช่ไหมคือเราอะจะเลือกตัวละครอะไรก็ได้ทั้งฝ่ายบุกฝั่งรับได้หมดใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดก็คืออีเวนต์นั้นอะมันเป็นอีเวนต์ที่เขาเรียกอะไรวะก็คือเราอ่ะต้องยิงซอมบี้ใช่ไหมไม่เชิงซอมบี้เป็นแบบเอเลี่ยนวันนี้ถ้าเป็นไปได้คือไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเปล่ามันจะกลับมาอีกครั้งเปล่าผมว่ามันไม่แน่นอนแล้วแต่ก็เสียดายนะเพราะว่าผมก็ไม่ทันช่วงนั้นไงผมเพิ่งมาเล่นเกมเนี้ยเมื่อประมาณ2019นะฮะ Rainbow Six Siege เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปฮะก็มันในอนาคตก็จะมี Rainbow Six Extraction อยู่นะฮะก็ปีหน้าเล่นปีหน้านะฮะ
ก็นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากกูต้องมาบ่นอะไรเรื่องนี้วะแต่ก็ช่างมันเถอะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงตอนไหนนะเพราะว่าไม่แน่คลิปนี้อาจจะลงตอนที่แบบอีเวนต์นี้หมดพอดีไงพูดถึงผมจะลงเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเลยฮะก็ตามนั้นเนาะโอเคเพราะฉะนั้นผมไปก่อนสวัสดีครับ